วัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็รายการปุ่นหน่อยไปข่าววันนี้ก็มาอัปเดตข่าวคราวในเรื่องของความเคลื่อนไหวในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็วันนี้เองก็นะในเรื่องของภาพลงภาพร้อนกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนอกจากเศรษฐกิจภายในประเทศและผลกระทบจากต่างประเทศด้วยสงครามการค้าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกรุมเร้าไม่หายแล้วก็อย่างของอสังหาเองที่จะได้รับผลกระทบอย่างจริงๆจังๆก็ LTV ไปแล้ว1ก็จะมาอีก1 นั่นคือ DSR จ้ะค่ะก็เวทีจากงานสัมมนาค่ะของสมาคมอาคารชุดไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะภายใต้หัวข้อผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมจ้ะปี2019นะคะหรือปี2562เนี่ยค่ะก็หลายฝ่ายก็ยังวิตกกังวลนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วรัฐบาลจะพยายามเยียวยาช่วยเหลือแต่มันก็ยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองโบรกเกอร์เองหรือว่ากำลังซื้อทั้งหลายเองต่างก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่ามองว่าอสังหาครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะลากยาวนะคะซึ่งลากยาวไปเลยนะคะก็ซึ่งครึ่งปีหลังเองก็มาจากโค้งสุดท้ายแล้วนะค่ะก็เริ่มจากที่คุณประเสริฐแต่ดุลยศาสตร์ที่ในนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปรึกษาเรียลเอสเตทพรีเมียมบริษัทปรึกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าปีนี้มันเป็นปีแห่งการสร้างสมดุลของ property sector นะคะว่าราคาที่ดินเนี่ยมันสูงเกินกว่ากำลังซื้อนะคะส่งผลให้ผู้ประกอบการเนี่ยชะลอการซื้อที่ดินออกไปนะคะแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการเนี่ยหันมาทำโครงการ misuse มากขึ้นนะคะโดยในครึ่งปีแรกเนี่ยอัตราการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยถือว่ายังเป็นบวกนะคะ 17% แต่ว่าหลังจากที่ประกาศ LTV ขึ้นมาเมื่อประมาณวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ส่งผลให้อัตราการเปิดขายลดลงยอดขายลดลงนะคะซึ่งพี่ประเสริฐก็บอกว่าผลกระทบจาก LTV เนี่ยมันส่งผลกระทบใน2เรื่องหลักๆนะคะคือยอดขายในกรุงเทพและปริมณฑลในครึ่งปีแรกของปี2562เนี่ยเป็นมูลค่าเนี่ยติดลบ 13% ส่วนจำนวนยูนิตเนี่ยติดลบ 11% นะคะส่วนยอดขายตลาดต่างจังหวัดนะคะในครึ่งปีแรกเนี่ยมีมูลค่าติดลบ 8% นะคะจำนวนยูนิตติดลบ 12% นะคะซึ่งมองว่าตลาดเนี่ยหดตัวอย่างรวดเร็วนะคะจากการประกาศนโยบาย LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโดยมองว่ามาตรการนี้คือเป็นมาตรการที่ชาญฉลาดนะคะแต่ว่าประกาศผิดที่ผิดเวลาแล้วก็ผิดกาลเป็นมาตรการที่ดีแต่ว่ามาไม่ถูกจังหวะว่างั้นมาไม่ถูกจังหวะค่ะมาในช่วงที่ทุกอย่างมันทรงๆและพร้อมที่จะดาวค่ะแล้วก็ผิดกาลเทศะในอย่างที่สุดเลยพี่ประเสริฐแกก็แรงขนาดนั้นเชียวบอกผิดกาลเทศะเป็นมาตรการที่ชาญฉลาดนะสรุปชมหรือด่าชมแล้วตบทีหลังก็แรงไปนะค่ะแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือบอกว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์ในครึ่งปีแรก2562เนี่ยยังทรงตัวนะคะเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี2561นะคะซึ่งเนื่องจากว่าลูกค้าที่ทำสัญญาก่อนเดือนตุลาเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้จากมาตรการ LTV ไงคะแล้วก็คาดว่ามาตรการ LTV เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อยอดโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็โดยเฉพาะไตรมาส3เนี่ยยังเหลืออีกเดือนนึงเนี่ยฮะจะติดลบนะคะโดยเฉพาะไตรมาสจะติดลบเป็นมากกว่านี้อย่างน้อย 30% เลยนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาส3ปี2561เทียบกับไตรมาสต่อไตรมาส3ของปี62จะติดลบ 30% ค่ะเทียบกับไตรมาส3ของปี61ค่ะซึ่งบอกมองว่าหากธุรกิจสังหายังแย่อยู่ธุรกิจอื่นก็จะแย่ตามไปเป็นลูกโซ่ด้วยจะบอกว่าหม้อหุงข้าวก็จะแย่ใช่เพราะว่ามันรวมไปถึงสถาบันการเงินด้วยนะคะก็เชื่อว่าหากธนาคารแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะตกที่นั่งลำบากมากกว่านี้ด้วยนะคะเพราะถ้าเกิดสถานการณ์มันหนักหน่วงจริงๆอ่ะทั้งเงินต้นแล้วก็เงินดอกนี่ก็จะไม่ได้กลับคืนมานะคะอาจจะหนักกว่าช่วงปี40ด้วยนะคะแล้วก็เขามองว่าตลาดคอนโดระดับบนราคาสูงกว่า10 ล้านเนี่ยมันยังไปได้ดีนะคะบวก 1% แต่ว่าต่ำกว่า10 ล้านเนี่ยต
ติดลบ 20% นะคะก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการใหญ่รายใหญ่เนี่ยหันมาปรับตัวนะคะขยายไปตลาดในหลายเซกเมนต์เลยนะคะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าดีมานด์เนี่ยยังเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปในบางเซกเมนต์นะคะส่วนคุณพีระพงษ์จรูนเอกนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนก็บอกว่าการที่รัฐบาลจะออกกฎอะไรเนี่ยก็อยากให้คิดให้ละเอียดก่อนนะคะเพราะมองว่า LTV เนี่ยมันไม่แฟร์กับโครงการเก่าๆที่ซื้อที่ดินไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาขายในปัจจุบันเนี่ยส่วนที่เหลือมันก็ลำบากอยู่นะคะก็จะทำให้แบบคนกู้คนที่จะทำให้สามารถขายให้คนที่กู้สินเชื่อได้น้อยลงนะคะแล้วก็ในส่วนแต่ว่า Origin เองเขาก็มีทางออกนะคะเขาก็ปรับแผนหันมาเน้นลูกค้าในกลุ่ม Gen Z จ้ะภาษาคนไทยก็คือ Gen Z นั่นเองนะคะคือกลุ่มนี้จะมีอายุต่ำกว่า25ปีเนื่องจากว่าเป็นดีมานด์ที่ยังมีการแอคทีฟอยู่แล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เริ่มเข้ามาในตลาดเพราะว่าเป็นวัยที่เพิ่งเริ่มทำงานยังไม่มีภาระหนี้สินนั่นเองนะคะส่วนคุณอริวสานะคะพัฒนาถาบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดนะคะก็มองว่าตลาดอสังหาที่ชะลอตัวในช่วงปี2562เนี่ยมองว่ามีผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองอีกมากนะคะยังมีเรียลดีมานด์อีกมากเลยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลาดอะความจริงอะมันควรที่จะชะลอตัวไปตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าก็ได้ลูกค้าจีนเข้ามานะคะในขณะที่ตลาดคอนโดนะพบว่า 30-40 โครงการที่ CBRE เป็นที่ปรึกษาอยู่นั้นนะก็ได้รับผลกระทบจาก LTV เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าหากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศใช้ในปีหน้าเนี่ยก็ยิ่งอาจจะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะคะแต่โดยภาพรวมเขาบอกว่าตลาดซูเปอร์ลักชัวรี่ในทำเลดีๆเนี่ยยังขายได้ดีอยู่นะคะแต่ว่าก็ควรที่จะพัฒนาในทำเลที่ซัพพลายน้อยหรือไม่มีซัพพลายเลยถ้าไปซัพพลายมากก็แจวไม่ต้องจอดซึ่งมันก็จอดไม่ต้องแจวซึ่งมันก็ยากนะ ในเรื่องของทุกถนนทุกที่ก็มีซัพพลายหมด แล้วก็หลายๆที่หลายๆจุดเองก็บอกว่าปลาในหนองตรงจุดนั้นอะว่า ถ้ากำลังซื้อมีอยู่ประมาณ300คุณจะขึ้นสักประมาณกี่ยูนิตมันถึงจะไม่คมเสี่ยงมันถึงจะไม่มีถ้าบอกว่ากำลังซื้อมันมีอยู่300แต่ว่าคุณขึ้น250หรือ300หรือ350อย่างเนี้ยแน่นอนมันก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณขึ้นสักประมาณ100หรือ150คุณก็จับปลากินได้อันนี้คือถึงความเคลื่อนไหวในเรื่องของการปรับตัวผู้ประกอบการด้วยเหมือนกันค่ะพี่ขอนิดนึงได้ไหมที่น้องบอกว่าราคาที่ดินมันปรับสูงขึ้นถนนเส้นหนึ่งที่น่าจับตามองก็คือถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าซึ่งล่าสุดก็จะมีการสร้างกิจกรรมเพิ่มเป็นถนนตัดใหม่ใช่ไหมเป็นถนนตัดใหม่เป็นถนนที่เขาเรียกว่าถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่นั่นแหละแต่เขาเรียกว่าเขาชื่อจริงๆก็คือถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าล่าสุดเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนระหว่างกรุงเทพมหานครกับพ่อพระที่เพอร์เฟกต์แสนสิริและเนวาน่าใช่ไหมคะภายใต้ชื่อว่ารวงพึ่งบางกอกรันซึ่งเป็นการเปิดเส้นทางใหม่ล่าสุดก็คือถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าเป็นการวิ่งมินิมาราธอนวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะก็ระยะทางก็5และ10กิโลก็รายได้ก็จะสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์พูดถึงทำเลเส้นนี้ล่าสุดมณพันธ์บอกว่าราคาที่ดินใช่ไหมผู้บริหารของมานะพัฒนาการก็บอกว่าราคาที่ดินสูงสุดไปที่20-30ล้านเลย30ถึงถ้าเกิดถนนเส้นนี้เปิดใช้ก็จะไปแตะ40ไร่ได้นะคะก็พูดถึงเขาเรียกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนแสนล้านน้อง3รายที่เราบอกมาก็มีเพอร์เฟกต์แสนสิริเนวาน่ามันก็จะมี SC มันก็จะมีพฤกษาโอ้โหเรียกว่ารายใหญ่ไปแทบหมดเลยรายใหญ่ไปแทบหมดเลยแล้วก็ถนนเส้นนี้เขาเรียกมันแล้วเป็นถนนที่จะมีโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นมากที่สุดด้วยเหมือนกันค่ะเป็นถ้ารวมๆดูแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนล้านเขาเรียกว่าเป็นถนนแสนล้านมูลค่าของการลงทุนอสังหาแล้วก็มันก็จะมีที่ดินของบางกอกแลนด์ก็ยังมีเหลืออยู่ค่ะนะคะบางกอกแลนด์ก็ยังมีเหลืออยู่แล้วก็
AP ก็มีในย่านนั้นซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าถนนเส้นนี้เองก็มีการพัฒนากันอย่างคึกคักค่ะนะคะก็อย่างของ SC เองก็มี100ไร่ศึกษาเองก็มี100ไร่คิวเฮาส์เองก็มี70เกือบ78ไร่ค่ะ Property Perfect เองก็มี400ไร่หลังจากที่ตัดขายให้เพื่อนในวงการไปแล้วก็คือ SC Asset คิวเฮาส์แล้วก็ปรึกษาอันนี้ตัดขายไปให้เพื่อนแหมเราก็ยังสงสัยเลยว่าวันก่อนได้มีโอกาสพบคุณชัยนิดอัธยานสกุล CEO ของ Perfect นี่แหละก็บอกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นที่แกเพิ่งเริ่มเข้าวงการที่มีนโยบายที่จะตัดถนนก็ปี2524ก็ตอนนั้นก็บอกว่าเป็นที่ปรึกษา2524 ตอนนั้นก็เป็นที่ปรึกษาของแลนด์เฮ้าส์เป็นที่ปรึกษาของ อะไรเจ้าของสวนสยามอะค่ะคุณชัยวัฒน์หรืออมรในส่วนของกลุ่มสวนสยามตรงนั้นอยู่อมรพันธ์ใช่ไหมใช่ค่ะก็เนี่ยเห็นบอกว่านานมากเปลี่ยนมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร9คนถนนเส้นนี้ถึงเปิดใช้ก็มาเปิดใช่สวยนะคะมาเปิดใช้ตอนผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะคะอันนี้ก็แหม9คนก็แหมจะบอกว่าเหมือนถนนพระราม2ก็ไม่ใช่นะปิดท้ายสุดก็เราปุ่นหน่อยปล่อยข่าวก็มาฝากคุณผู้ชมแค่นี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ